ในบทของเรื่องสารละลายนะคะแล้วก็เริ่มมาด้วยนิยามของสารละลายนะคะก็คือสารผสมเนื้อเดียวกันนะคะของสาร2ชนิดหรือมากกว่า2ชนิดนะคะส่วนประกอบของสารละลายเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นถ้าเป็นของสารบริสุทธิ์นะคะก็อาจจะเป็นของแข็งของเหลวหรือของหรือเรียกว่าแก๊สของเหลวหรือของแข็งนะคะโดยถ้าเกิดในสารละลายเนี่ยส่วนประกอบที่มีปริมาณมากกว่าก็จะเรียกว่าเป็นตัวทำละลายนะคะหรือว่าโซเวนต์ส่วนประกอบที่มีปริมาณน้อยกว่านะคะก็จะเรียกว่าตัวถูกละลายนะคะหรือว่าโซลูนนะคะโดยชนิดของสารละลายเนี่ยก็จริงๆแล้วก็จะแบ่งออกเป็นนะคะตามประเภทของตัวถูกละลายกับตัวทำละลายเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นได้9ชนิดนะคะถ้าเกิดมีตัวทำละลายเป็นแก๊สนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นสารละลายที่เป็นแก๊สนะคะซึ่งตัวทำละลายที่เป็นแก๊สก็อาจจะมีตัวถูกละลายเป็นแก๊สหรือเป็นของเหลวหรือเป็นของแข็งนะคะอย่างเช่นถ้าเป็นตัวทำละลายเป็นแก๊สตัวถูกละลายเป็นแก๊สเนี่ยก็เช่นอากาศนะคะอากาศก็จะประกอบด้วยแก๊สชนิดต่างๆผสมเข้าด้วยกันนะคะมีไนโตรเจนออกซิเจนฮีเลียมนะคะซึ่งในปริมาณของแก๊สที่อยู่ในอากาศเนี่ยไนโตรเจนมีค่าเยอะสุดประมาณ 70% เพราะฉะนั้นแก๊สไนโตรเจนเนี่ยก็จะมีเป็นตัวทำละลายนะคะส่วนแก๊สอื่นๆเนี่ยก็จะถือว่าเป็นตัวถูกละลายนะคะแล้วก็จะมีประเภทอื่นๆเช่นถ้าเกิดเป็นตัวทำละลายเป็นของเหลวนะคะก็จะแบ่งจะเรียกว่าเป็นสารละลายที่เป็นของเหลวนะคะเพราะว่าตัวถูกละลายอาจจะเป็นทั้งแก๊สของเหลวหรือของแข็งได้นะคะเช่นน้ำโซดาเนี่ยจริงๆก็คือเป็นการละลายของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะในน้ำนะคะซึ่งตัวแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยปริมาณน้อยกว่านะคะเราก็เลยเรียกว่าตัวถูกละลายเป็นแก๊สแล้วก็ตัวทำละลายก็คือเป็นน้ำนะคะของแข็งก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดตัวทำละลายเป็นของแข็งตัวถูกละลายเป็นแก๊สของเหลวหรือของแข็งเนี่ยเราก็จะเรียกว่าเป็นสารละลายประเภทของแข็งนะคะทีนี้ถ้าเกิดเราแบ่งชนิดของสารละลายนะคะตามความสามารถในการละลายของตัวถูกละลายเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็นสารละลายไม่อิ่มตัวนะคะหรือ unsaturated solution นะคะสารละลายอิ่มตัวหรือว่า saturated solution นะคะแล้วก็สารละลายอิ่มตัวยิ่งยวดนะคะก็เรียกว่าเป็น super saturated solution นะคะนิยามของสารละลายไม่อิ่มตัวนะคะก็คือสารละลายที่มีตัวถูกละลายน้อยกว่าความสามารถที่จะละลายได้ในตัวทำละลายนะคะดังนั้นถ้าเป็นกรณีที่เป็นสารละลายไม่อิ่มตัวเนี่ยถ้าเราเติมตัวถูกละลายลงไปนะคะสารก็ยังจะละลายต่อไปได้เรื่อยๆนะคะถัดมาก็จะเป็นตัวสารละลายอิ่มตัวนะคะสารละลายอิ่มตัวหรือว่า saturated solution เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสารละลายที่มีตัวถูกละลายอยู่สูงสุดนะคะที่จะละลายได้แล้วนะคะถ้าเติมมากไปกว่านี้เนี่ยนะคะก็ตัวถูกละลายก็จะไม่ละลายแล้วใส่เข้าไปก็จะเกิดเป็นตะกอนของแข็งที่อยู่ก้นภาชนะนะคะตรงนี้ก็จะเรียกว่าเป็นสารละลายอิ่มตัวนะคะคือความสามารถในการละลายเนี่ยเต็มที่แล้วนะคะใส่เข้าไปก็จะไม่สามารถละลายเพิ่มได้นะคะกับอีกประเภทนึงก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวยิ่งยวดนะคะซึ่งประเภทนี้เนี่ยนะคะก็คือจะมีปริมาณตัวถูกละลายเนี่ยมากกว่าสารละลายอิ่มตัวนะคะคราวนี้ถ้าเกิดมีตัวถูกละลายที่มากจนถึงประเภทที่เป็นสารละลายอิ่มตัวยิ่งยวดเนี่ยก็คือถ้าเกิดเราใส่เข้าไปเนี่ยนะคะคราวนี้เราจะสังเกตเห็นคริสตัลนะคะเป็นผลึกที่อยู่ที่ก้นภาชนะนะคะอย่างเช่นตัวรูปนี้นะคะถ้าเป็นสารละลายที่ไม่อิ่มตัวเนี่ยถ้าเราเติมลงไปเนี่ยมันก็ยังจะละลายเพิ่มขึ้นได้นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นสารละลายอิ่มตัวละใส่ลงไปคราวนี้ก็ไม่สามารถที่จะละลายเพิ่มมากขึ้นได้แล้วนะคะแต่ถ้าเป็นสารละลายอิ่มตัวยิ่งยวดเนี่ยนะคะถ้าเกิดเรานะคะใช้แท่งแก้วสะกิดทีเดียวเนี่ยก็จะปรากฏเห็นพวกผลึกคริสตัลนะคะอยู่ในภาชนะได้เลยอันนี้ก็จะเป็นสารละลายอิ่มตัวยิ่งยวดนะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นสารละลายไม่อิ่มตัวเนี่ยเราจะพิจารณายังไงนะคะว่ามีความสามารถในการละลายมากน้อยแค่ไหนนะคะเขาก็เลยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะก็จะมีประเภทสารละลายเจือจางนะคะหรือว่า dilute solution นะคะอันนี้คือสารละลายที่มีปริมาณตัวถูกละลายน้อยนะคะกับสารละลายเข้มข้นนะคะอันนี้ก็คือมีปริมาณตัวถูกละลายมากนะคะแล้วก็ถ้าเราจะวัดว่ามีปริมาณตัวถูกละลายมากน้อยแค่ไหนเนี่ยก็เลยมาเป็นที่มาของนิยามของคำว่าความเข้มข้นของสารละลายนะคะหรือ concentration ตรงนี้ก็จะสามารถพิจารณาได้ว่าเรามีปริมาณของตัวถูกละลายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะคะที่มีอยู่ในสารละลายนะคะดังนั้นหน่วยของความเข้มข้นนะคะที่เราจะเรียนในคลาสนี้นะคะก็จะแบ่งออกเป็นนะคะความเข้มข้นที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะคะซึ่งเราก็จะเรียนไปเป็นร้อยละโดยน้ำหนักนะคะหรือว่าเปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนักนะคะเปอร์เซ็นต์ by weight
ร้อยละโดยปริมาตรนะคะเปอร์เซ็นต์ by volume นะคะร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตรก็จะเป็นเปอร์เซ็นต์ weight by volume นะคะแล้วก็จะมี molality นะคะหรือว่า m ใหญ่นะคะก็จะเป็นความเข้มข้น molality ที่เราก็จะเห็นหน่วยนี้เยอะถูกไหมในห้องปฏิบัติการนะคะ molal นะคะหรือ molality นะคะตัวนี้สัญลักษณ์ก็จะเป็นตัว m เล็กนะคะเสียงอาจจะคล้ายๆกันนะคะก็สังเกตให้ดี molal นะคะนิดเล็กย่อๆก็จะเป็น molal นะคะสัญลักษณ์ก็จะเป็น m ตัวเล็กนะคะหรือว่าเศษส่วน mol นะคะ mol fraction นะคะตรงนี้ก็สัญลักษณ์จะเป็นตัว x นะคะถัดมาก็จะเป็นความเข้มข้นที่ใช้ในกรณีที่มีสารตัวถูกละลายน้อยมากๆนะคะก็จะเป็นพวกส่วนในล้านส่วนนะคะหรือเราจะได้ยินพวก ppm นะคะ part per million นะคะหรือว่าส่วนในพันล้านส่วนนะคะก็จะเป็นพวก ppb นะคะเดี๋ยวเราจะไล่ไปดูในทีละหน่วยนะคะดูวิธีการคำนวณต่างๆนะคะทีนี้ถ้าดูในเปอร์เซ็นต์นะคะก็เป็นพวกร้อยละโดยน้ำหนักนะคะเปอร์เซ็นต์ by weight นะคะก็อันนี้ก็จะหมายถึงน้ำหนักของตัวถูกละลายนะคะต่อน้ำหนักสารละลาย100หน่วยนะคะของน้ำหนักเดียวกันนะคะก็ร้อยละโดยน้ำหนักเนี่ยจากนิยามก็จะหาได้จากมวลของตัวถูกละลายนะคะหารด้วยมวลของตัวถูกละลายบวกกับมวลของตัวทำละลายนะคะและเนื่องจากเป็นร้อยละเราก็ต้องคูณ100เข้าไปนะคะดังนั้นเราก็จะคำนวณหาร้อยละโดยน้ำหนักเนี่ยก็จะหาได้จากมวลของตัวถูกละลายนะคะหารด้วยมวลของสารละลายนะคะซึ่งมวลของสารละลายเนี่ยก็คือรวมระหว่างมวลของตัวถูกละลายกับมวลของตัวทำละลายแล้วก็คูณ100นะคะเช่นถ้าเกิดเรามีสารละลายโซเดียมคลอไรด์ 3% นะคะแสดงว่าในสารละลาย100กรัมเนี่ยจะมีโซเดียมคลอไรด์ 3 กรัมนะคะแล้วก็มีน้ำ97กรัมอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นกรณีของร้อยละโดยน้ำหนักนะคะหรืออย่างที่เราใช้ตอนเนี้ยเปอร์เซ็นต์ของแอลกอฮอล์เอทานอล 75% เนี่ยก็แสดงว่าสารละลายใน100กรัมเนี่ยนะคะมีตัวเอทานอลอยู่ 75% 75กรัมอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นวิธีการอธิบายตัวความเข้มข้นนะคะในหน่วยของร้อยละโดยน้ำหนักนะคะถ้าเป็นร้อยละโดยปริมาตรคำนวณแบบเดียวกันเลยนะคะเพียงแต่ว่าตอนร้อยละโดยน้ำหนักเนี่ยนะคะเราก็จะใช้น้ำหนักของตัวถูกละลายหารด้วยน้ำหนักของสารละลายนะคะพอเป็นร้อยละโดยปริมาตรก็เปลี่ยนจากน้ำหนักเป็นปริมาตรนะคะก็คือเป็นปริมาตรของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะคะคูณ100นะคะแล้วก็ร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตรนะคะก็จะเป็นน้ำหนักของตัวถูกละลายนะคะต่อปริมาตรของสารละลาย100หน่วยนะคะก็คือถ้าเป็นร้อยละโดยน้ำหนักตัวเศษก็เป็นน้ำหนักนะคะตัวส่วนก็เป็นน้ำหนักถูกไหมเป็นตัวเศษก็จะเป็นน้ำหนักของตัวถูกละลายตัวส่วนก็จะเป็นน้ำหนักของสารละลายนะคะพอเป็นร้อยละโดยปริมาตรตัวเศษก็จะเป็นปริมาตรของตัวถูกละลายนะคะตัวส่วนก็จะเป็นปริมาตรของสารละลายนะคะพอเป็นร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตรนะคะตัวเศษก็จะเป็นน้ำหนักตัวส่วนก็จะเป็นปริมาตรนะคะตัวเศษเป็นน้ำหนักของตัวถูกละลายตัวส่วนเป็นน้ำหนักของสารละปริมาตรของสารละลายนะคะก็คูณ100นะคะก็จะได้ร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตรนะคะเรารู้วิธีการคำนวณหน่วยของร้อยละแล้วนะคะมาลองดูแบบฝึกหัดนะคะก็คือจงคำนวณหาร้อยละโดยน้ำหนักของสารละลายโพแทสเซียมคลอไรด์นะคะเมื่อละลายโพแทสเซียมคลอไรด์น้ำหนัก 0.892 กรัมนะคะด้วยน้ำที่มีน้ำหนัก 54.6 กรัมนะคะตอนนี้สารละลายประกอบด้วย KCl ใช่ไหมโพแทสเซียมคลอไรด์ 0.892 กรัมกับน้ำ 54.6 กรัมนะคะขั้นตอนที่1ก่อนที่เราจะคำนวณความเข้มข้นเนี่ยเราก็จะต้องแยกก่อนว่าตัวไหนเป็นตัวถูกละลายตัวไหนเป็นตัวทำละลายนะคะจากโจทย์ข้อนี้ตัวที่เป็นตัวถูกละลายก็คือตัวที่มีปริมาณน้อยกว่าถูกไหมดังนั้นโพแทสเซียมคลอไรด์เนี่ยเป็นตัวถูกละลายนะคะส่วนน้ำเป็นตัวทำละลายนะคะเราจะคำนวณหาร้อยละโดยน้ำหนักก็จะใช้มวลของตัวถูกละลายนะคะหารด้วยมวลของสารละลายนะคะคูณ100นะคะมวลของโพแทสเซียมคลอไรด์นะคะคือตัวถูกละลายส่วนมวลของสารละลายก็จะหมายถึงมวลของโพแทสเซียมคลอไรด์บวกกับมวลของน้ำนะคะดังนั้นเราก็แทนค่าไปได้เลยเพราะโจทย์ให้มาเป็นน้ำหนักอยู่แล้วนะคะมวลของโพแทสเซียมคลอไรด์ก็คือ 0.892 กรัมนะคะส่วนด้วยมวลของสารละลายก็คือรวมมวลของโพแทสเซียมคลอไรด์บวกกับมวลของน้ำนะคะ 54.6 กรัมนะคะแล้วก็คูณ100นะคะเราก็จะได้ว่าร้อยละโดยน้ำหนักของโพแทสเซียมคลอไรด์เนี่ยก็คือ 1.61% นะคะนี่ก็ง่ายเลยเพราะโจทย์ให้มาเป็นน้ำหนักเราก็จัดการแทนค่าลงไปได้เลยนะคะ
แบบฝึกหัดข้อต่อไปนะคะจงคำนวณหาร้อยละโดยน้ำหนักนะคะก็คือเปอร์เซ็นต์น้ำหนักส่วนด้วยน้ำหนักนะคะของเมทานอลนะคะปริมาตร2ลิตรในไดเอทิลอีเทอร์ปริมาตร 3.5 ลิตรนะคะกำหนดให้ความหนาแน่นของเมทานอลเนี่ยเท่ากับ 0.80 กรัมเปอร์ลูกบาศก์เซนนะคะและความหนาแน่นของไดเอทิลอีเทอร์เนี่ยจะเท่ากับ 0.71 กรัมต่อลูกบาศก์เซนนะคะแล้วก็มาพิจารณานะคะถ้าเกิดเราจะคำนวณร้อยละโดยน้ำหนักเราต้องการน้ำหนักใช่ไหมแต่ตอนนี้โจทย์ให้มาเป็นปริมาตรนะคะเราจะหาร้อยละโดยน้ำหนักของเมทานอลเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้มวลของเมทานอลนะคะหารด้วยมวลของสารละลายนะคะก็คือมวลของเมทานอลบวกกับมวลของไดเอทิลอีเทอร์แล้วก็คูณ100นะคะแต่ตอนนี้โจทย์ให้มาเป็นปริมาตรถ้าเรารู้ปริมาตรเราอยากจะหาน้ำหนักมีความสัมพันธ์ไหนที่เกี่ยวข้องกับการแปลงระหว่างปริมาตรกับน้ำหนักไหมนะคะโจทย์ให้มาให้ความหนาแน่นมาด้วยนะคะเราก็จะมีความหนาแน่นที่ว่านะคะความหนาแน่นเท่ากับมวลส่วนปริมาตรนะคะแต่ต้องนูนหน่วยดีๆนะอันนี้ความหนาแน่นของเมทานอล 0.80 กรัมต่อลูกบาศก์เซนนะคะแสดงว่าใน1ลูกบาศก์เซนเนี่ยมีเมทานอลอยู่ 0.80 กรัมนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะทำการแปลงตัวปริมาตรให้เป็นน้ำหนักหมดเลยนะคะมาคำนวณมวลของเมทานอลก่อนนะคะก็คือความหนาแน่นของเมทานอลเนี่ย 0.80 กรัมต่อลูกบาศก์เซนนะคะเท่ากับมวลของเมทานอลหารด้วยปริมาตรนะคะตอนนี้แต่ว่าโจทย์ให้มาเป็นลิตรถูกไหมแต่ความหนาแน่นเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนก็แปลงหน่วยของปริมาตรจากลิตรให้เป็นลูกบาศก์เซนนะคะก็จะได้มวลของเมทานอลเนี่ยเท่ากับ 1,600 กรัมนะคะส่วนมวลของไดเอทิลอีเทอร์ก็ทำแบบเดียวกันนะคะเอาความหนาแน่นของไดเอทิลอีเทอร์มา 0.71 กรัมต่อลูกบาศก์เซนนะคะเสร็จแล้วก็ใช้มวลของไดเอทิลอีเทอร์นะคะหารด้วย 3.5 ลิตรนะคะคูณกับ 1,000 ลูกบาศก์เซนต่อลิตรเนี่ยนะคะก็คือแปลงให้เป็นลูกบาศก์เซนตรงเนี้ยนะคะแปลง 3.5 ลิตรให้เป็นลูกบาศก์เซนก็จะเป็น 3,500 ลูกบาศก์เซนถูกไหมเราก็จะได้มวลของไดเอทิลอีเทอร์มาเท่ากับ 2,485 กรัมนะคะหลังจากนั้นได้ทั้งมวลของเมทานอลกับมวลของไดเอทิลอีเทอร์มาแล้วนะคะเราก็จะแทนค่าหานะคะร้อยละโดยน้ำหนักได้นะคะของเมทานอลก็คือเอามวลเมทานอลมา 1,600 กรัมนะคะหารด้วยมวลของนะคะสารละลายของสารทั้ง2ตัวรวมกันนะคะก็เมทานอลก็คือ 1,600 นะคะบวกกับไดเอทิลอีเทอร์ก็คือ 2,485 นะคะแล้วก็ทำให้เป็นร้อยละก็คูณ100เข้าไปก็จะได้ร้อยละโดยน้ำหนักของเมทานอลเนี่ยเท่ากับ 39.17% นะคะอันนี้ก็เป็นการคำนวณร้อยละโดยน้ำหนักแต่โจทย์ดันให้ปริมาตรมาเราก็ต้องทำการแปลงค่าตัวปริมาตรเนี่ยให้เป็นน้ำหนักนะคะแบบฝึกหัดข้อต่อไปนะคะจะต้องเติมซูโครสนะคะกี่กรัมลงในสารละลายซูโครส 0.400 กิโลกรัมนะคะซึ่งมีความเข้มข้น 10% โดยน้ำหนักนะคะเราจะเติมซูโครสเพิ่มนะคะเพื่อให้ความเข้มข้นเนี่ยเปลี่ยนเป็น 20% โดยน้ำหนักนะคะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเราก็ต้องมาดูก่อนนะคะเราเริ่มจากความเข้มข้น 10% โดยน้ำหนักนะคะเราก็รู้ว่า 10% โดยน้ำหนักเนี่ยนี่คือโจทย์ให้มาตอนเริ่มต้นนะคะเรายังไม่รู้เลยว่ามีมวลของซูโครสเท่าไหร่ถูกไหมนะคะเสร็จแล้วแล้วก็ใน 10% เนี่ยตอนนี้เรามีมวลของสารละลายก็คือ 0.400 กิโลกรัมนะคะเราก็ลองแทนค่าเข้าไปเพื่อที่จะได้ดูตอนนี้ว่านะคะใน 10% เนี่ยมีมวลของซูโครสเท่าไหร่นะคะก็แทนย้ายข้างไปก็จะได้ว่ามวลของซูโครสใน 10% โดยน้ำหนักเนี่ยจะมีมวลของซูโครสอยู่ 0.04 กิโลกรัมนะคะเราก็ทำการแปลงให้เป็นกรัมก่อนเพราะเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยโจทย์จะถามว่าเติมซูโครสไปกี่กรัมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ใน 10% โดยน้ำหนักเนี่ยมีมวลของซูโครสอยู่นะคะ40กรัมนะคะโดยในเนี้ยมวลของสารละลายคือ 0.4 กิโลกรัมนะคะทีนี้ถ้าเราจะเติมเพิ่มนะคะเติมเพิ่มให้เป็น 20% โดยน้ำหนักเราก็สมมติว่าเราเติมซูโครสเพิ่มเข้าไป x กรัมนะคะตอนนี้เราต้องการหา x ตรงเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าตั้ง 20% นะคะแสดงว่ามวลของซูโครสเดิมบวกกับมวลของซูโครสที่เติมเพิ่มถูกไหมเพราะฉะนั้นมวลของสารละลายก็เพิ่มเหมือนกันมวลของสารละลายเดิมบวกมวลของซูโครสที่เติมเพิ่มนะคะเสร็จแล้วก็ทั้งหมดค่อยคูณ100นะคะแล้วก็แทนค่าเข้าไปนะคะ
มวลของซูโครสเดิมคือ40กรัมนะคะสมมติว่าเติมเพิ่มไป x กรัมนะคะก็หารด้วยมวลของสารละลายเดิมก็คือ 0.4 กิโลกรัมก็แปลงให้เป็นหน่วยเดียวกันก่อนนะคะการคำนวณที่ต้องระวังเรื่องการแทนค่านะคะก็คือเช็คหน่วยให้เหมือนกันก่อนนะคะสมมวลของสารละลายเดิมนะคะก็ 0.4 กิโลกรัมนะคะทำให้เป็นกรัมก็คูณ 1,000 นะคะแล้วก็บวกมวลของซูโครสที่เติมเพิ่มหลังจากนั้นเราก็แก้สมการนะคะหาค่า x ออกมานะคะแก้สมการหาค่า x ออกมาก็จะได้ว่า x เนี่ยเท่ากับ50กรัมนะคะดังนั้นเราจะต้องเติมซูโครสเพิ่มเนี่ยก็คือ50กรัมนะคะฝึกหัดข้อต่อไปนะคะคราวนี้นะคะถ้าต้องการเตรียมสารละลายเนี่ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ 20% โดยปริมาตรนะคะจำนวน200มิลลิลิตรนะคะจงหาปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์และน้ำที่ต้องใช้ในการเตรียมสารละลายนี้นะคะโจทย์ให้มาเป็น 20% โดยปริมาตรนะคะปริมาตรของสารละลายตอนนี้คือ200 ml นะคะเราก็รู้ว่าถ้าเราจะคำนวณหาร้อยละโดยปริมาตรเนี่ยก็คือเอาปริมาตรของตัวถูกละลายนะคะหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะคะแล้วก็คูณด้วย100นะคะโจทย์ให้มาก็คือนะคะ 20% โดยปริมาตรนะคะส่วนปริมาตรของตัวถูกละลายเนี่ยตรงนี้ก็คือเราต้องการหาส่วนปริมาตรของสารละลายก็คือ200 ml นะคะ200มิลลิลิตรคูณ100นะคะเราแก้สมการออกมาเราก็จะได้ปริมาตรของโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยเท่ากับ40มิลลิลิตรนะคะดังนั้นเราก็จะเตรียมสารละลายเนี่ยนะคะโดยการใช้โซเดียมไฮดรอกไซด์40มิลลิลิตรนะคะแล้วก็โจทย์ยังต้องการหาถามหาปริมาตรน้ำด้วยเรารู้ว่าปริมาตรสารละลายรวม200นะคะเพราะฉะนั้นปริมาตรโซเดียมไฮดรอกไซด์40มิลลิลิตรเนี่ยนะคะที่เหลือก็เป็นน้ำนะคะอีก200ลบกับ40ก็คือเป็น160มิลลิลิตรนะคะดังนั้นโจทย์ข้อนี้เนี่ยเป็นร้อยละโดยปริมาตรก็ใช้ปริมาตรตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายแล้วก็คูณ100นะคะโจทย์แบบฝึกหัดก่อนหน้าก็จะเป็นเรื่องของร้อยละต่างๆนะคะร้อยละโดยน้ำหนักร้อยละโดยปริมาตรหรือว่าร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตรนะคะหน่วยถัดไปที่เราจะเรียนนะคะก็คือเป็น molarity นะคะสัญลักษณ์ตัว m ตัวใหญ่นะคะซึ่ง molarity เนี่ยเป็นการบอกความเข้มข้นนะคะในอัตราส่วนระหว่างจำนวนโมลนะคะของตัวถูกละลายต่อปริมาตรของสารละลาย1ลิตรนะคะดังนั้น molarity เนี่ยก็จะเป็นโมลของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายหน่วยเป็นลิตรนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยของโมลาร์นะคะหรือ m ตัวใหญ่เนี่ยนะคะบางทีที่เราพูดโมลาร์ได้เลยความหมายมันก็จะคือจะเป็นโมต่อลิตรนะคะโมของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายเป็นลิตรนะคะเช่นถ้าเกิดโจทย์บอกว่านะคะเรามีสารละลาย2โมลาร์ของซัลฟูริกแอซิดความหมายก็คือสารละลายที่เรามี1ลิตรเนี่ยนะคะจะมีเนื้อสารที่เป็นซัลฟูริกอยู่2โมนะคะเพราะว่า2โมลาร์นี่ก็คือ2โมต่อ1ลิตรนะคะเสร็จแล้วถ้าเราจะไปหาต่อว่า2โมเป็นกี่กรัมแล้วก็คูณด้วยมวลโมเลกุลของตัวถูกละลายหรือซัลฟูริกแอซิดตรงเนี้ยเราก็จะได้เป็นน้ำหนักของตัวถูกละลายนะคะนี่ก็คือความหมายของโมลาร์แล้วก็ดูว่าโมลาร์เนี่ยสัญลักษณ์คือ m ตัวใหญ่นะคะโมลาร์คือโมต่อลิตรนะคะมาลองทำแบบฝึกหัดนะคะสารละลาย 0.2 โมลไฮโดรคลอริกนะคะถูกละลายในน้ำจนมีปริมาตรของสารละลายรวมเป็น2ลิตรนะคะสารละลายนี้มีความเข้มข้นกี่โมลาร์นะคะจริงๆถ้าเกิดเรารู้ว่าโมลาร์คือโมลต่อลิตรเนี่ยเราก็เอา 0.2 หาร2เพราะว่า 0.2 โมลหาร2ลิตรก็จะได้หน่วยเป็นโมลต่อลิตรเรียบร้อยเลยนะคะหรือว่าเราอาจจะใช้จากตัวนิยามนะคะก็คือโมลาร์เป็นความเข้มข้นของสารละลายในอัตราส่วนของจำนวนโมลนะคะของตัวถูกละลายต่อปริมาตรของสารละลาย1ลิตรนะคะดังนั้นถ้าเกิดเรามีปริมาตรของสารละลาย2ลิตรนะคะมีจำนวนโมลของไฮโดรคลอริกเท่ากับ 0.2 โมลเนี่ยนะคะถ้าเราอยากได้แค่ลิตรเดียวนะคะจะมีจำนวนโมลเท่าไหร่แล้วก็เทียบบัญญัติตัวอย่างไปนะคะก็ได้ 0.1 โมลต่อ1ลิตรนะคะอย่างที่บอกตอนทำข้อสอบอาจจะไม่ต้องแสดงบัญญัติตัวอย่างแบบนี้ก็ได้ถ้าเราอยากจะรู้โมลาร์เรารู้หน่วยของมันคือโมลต่อลิตรแล้วก็เขียนเป็น 0.20 โมลหารด้วย2ลิตรก็จะได้หน่วยเป็นโมลาร์เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นสารละลายนี้ก็คือจะมีความเข้มข้นเท่ากับ 0.10 โมลาร์นะคะ
หน่วยถัดไปโมเลบ้างนะคะโมเลคือความเข้มข้นอีกหน่วยหนึ่งนะคะสัญลักษณ์จะค่อนข้างคล้ายกับโมล่าเมื่อกี้นะคะแต่ตัวโมเลตัวสัญลักษณ์จะเป็นตัว M ตัวเล็กนะคะนิยามของโมเลเนี่ยจะเป็นการบอกความเข้มข้นของสารละลายนะคะในอัตราส่วนจำนวนโมของตัวถูกละลายต่อน้ำหนักของตัวทำละลาย1กิโลกรัมอันนี้ต้องเน้นนะเพราะว่าในหน่วยของความเข้มข้นที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะตัวด้านบนจะเป็นตัวถูกละลายถูกไหมด้านล่างจะเป็นสารละลายยกเว้นของโมเลนะคะที่ตัวส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นของตัวทำละลายนะคะดังนั้นโมเลก็จะเป็นโมของตัวถูกละลายหารด้วยมวลของตัวทำละลายเป็นกิโลกรัมด้วยนะคะดังนั้นหน่วยของโมเลหรือ M ตัวเล็กเนี่ยนะคะหน่วยของมันก็จะเป็นโมต่อกิโลกรัมนะคะหรือว่าโมเปอร์กิโลกรัมนะคะเช่นสารละลาย2โมเลของน้ำตาลนะคะดังนั้นแสดงว่าน้ำตาลกลูโคสเนี่ยมีปริมาณ2โมนะคะในน้ำ 1,000 กรัมหรือว่าในน้ำ1กิโลกรัมนะคะถึงถ้า2โมเราแปลงเป็นน้ำหนักก็จะเป็น2คูณ180นะคะน้ำ180อันนี้ก็จะเป็นมวลโมเลกุลของกลูโคสตรงนี้นะคะอันนี้เราก็จะได้ว่า2โมเลก็คือใน1ในตัวทำละลาย1กิโลกรัมหรือ 1,000 กรัมเนี่ยจะมีเนื้อสารอยู่2โมนะคะมาลองดูแบบฝึกหัดนะคะถ้าละลาย 0.2 โมไฮโดรคลอริกนะคะในน้ำ 2,000 กรัมนะคะสารละลายนี้มีความเข้มข้นกี่โมเลนะคะแล้วก็จริงๆถ้าดูจากโจทย์อยากรู้ว่าโมเลโมต่อกิโลกรัมถูกไหมเราก็ใช้ 0.2 โมหารด้วยนะคะ 2,000 กรัมตรงนี้คือ2กิโลกรัมถูกไหมก็ 0.2 โมหารด้วย2กิโลกรัมก็จะได้คำตอบเป็นโมเลเรียบร้อยเลยนะคะหรือถ้าเราจะใช้เทียบบรรยัตยานก็ได้เรารู้ว่าโมเลเนี่ยคือความเข้มข้นของสารละลายนะคะในอัตราส่วนของจำนวนโมของตัวถูกละลายต่อน้ำหนักของตัวทำละลาย1กิโลกรัมนะคะหรือว่า 1,000 กรัมนะคะดังนั้นโจทย์ให้มาว่าน้ำ2ละลายในน้ำ 2,000 กรัมเนี่ยนะคะมีเนื้อสารอยู่ 0.2 โมนะคะถ้าอยากหาแค่ 1,000 กรัมเนี่ยก็เทียบไปนะคะก็จะได้คำตอบ 0.1 โมนะคะหรือว่าสารละลายนี้มีความเข้มข้น0.1 โมแล้วนะคะหรืออย่างที่บอกเราอยากจะรู้โมต่อกิโลกรัมถูกไหมก็ใช้ 0.2 โมนะคะหารด้วย2กิโลกรัมก็ได้คำตอบเดียวกันคือ 0.1 โมแล้วนะคะคราวนี้นะคะถ้าเกิดมีความสัมพันธ์ว่านะคะสารละลาย 0.1 โมล่านะคะซัลฟูริกแอซิดปริมาตร250ลูกบาศก์เซนนะคะจะมีซัลฟูริกแอซิดอยู่กี่กรัมนะคะแล้วก็ค่อยๆแกะตัวข้อมูลที่โจทย์ให้มา 0.1 โมล่าโมล่า M ตัวใหญ่แสดงว่าโมล่าคือโมต่อลิตรถูกไหมเพราะฉะนั้นใน1ลิตรเนี่ยจะมีเนื้อสารของซัลฟูริกอยู่ 0.1 โมถูกไหมแล้วก็แค่เทียบว่า250 cm นะคะจะมีเนื้อสารเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นจากโจทย์ 0.1 โมล่าซัลฟูริกแอซิดเนี่ยแสดงว่าสารละลายซัลฟูริกแอซิด 1,000 ลูกบาศก์เซนนะคะหรือว่า1ลิตรเนี่ยจะมีเนื้อสารของซัลฟูริกอยู่ 0.1 โมลนะคะถ้าเรามีแค่250ลูกบาศก์เซนนะคะก็จะมีซัลฟูริกแอซิดเท่ากับ 0.1 คูณ250หาร 1,000 นะคะก็คือ 0.025 โมลนะคะตอนนี้เรารู้แล้วถ้า 1,000 ลูกบาศก์เซนมี 0.1 โมล 250ลูกบาศก์เซนเนี่ยมีแค่0.025 โมนะคะแต่ว่าโจทย์ถามน้ำหนักเป็นกรัมนะคะเรารู้จำนวนโมเราจะเปลี่ยนให้เป็นกรัมทำยังไงก็คูณด้วยมวลโมเลกุลนะคะของซัลฟูริกแอซิดก็คือซัลฟูริกแอซิด1โมมีมวล98กรัมนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามี 0.025 โมนะคะก็จะได้ว่ามีเนื้อสารเท่ากับ 0.025 โมคูณกับ98กรัม per โมนะคะก็คือ 2.45 กรัมนะคะก็จะได้ว่าสารละลาย 0.1 โมล่าซัลฟูริกแอซิดปริมาตร250ลูกบาศก์เซนเนี่ยมีเนื้อสารอยู่แค่ 2.45 กรัมนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณ นะคะตอนทำข้อสอบเนี่ยไม่จำเป็นว่าจะต้องตั้งหรือเทียบบรรยัตยางค์แบบนี้นะคะถ้าเกิดเรามีความเข้าใจการตัดหน่วยก็สามารถใช้ได้เลยนะคะ
แบบฝึกหัดข้อต่อไปนะคะจะต้องเตรียมสารละลาย6โมลาร์ซัลฟูริกแอซิดมากี่ลิตรนะคะเพื่อเตรียมสาร 2.5 โมลาร์10ลิตรนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเจือจางสารนะคะบางทีสารที่เราซื้อซัลฟูริกแอซิดเนี่ยมาจากบริษัทเนี่ยอาจจะมีความเข้มข้นสูงนะคะเราก็ต้องทำการเจือจางเพื่อให้ได้ความเข้มข้นที่เราต้องการนะคะแต่เทคนิคของการเจือจางนี่คือเนื้อสารจะมีเท่าเดิมนะคะอย่างเช่นถ้าเราต้องการเตรียมสาร 2.5 โมลาร์10ลิตรเนี่ยนะคะเราก็รู้ว่า 2.5 โมลาร์หมายความว่าใน1ลิตรมี 2.5 โมลถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้า10ลิตรก็จะมี 2.5 โมลคูณ10ก็คือ25โมลนะคะดังนั้นเราก็จะต้องเตรียมสาร6โมลาร์มา25โมลด้วยเช่นกันนะคะทีนี้6โมลาร์คืออะไรใน1ลิตรมี6โมลถูกไหมหรือว่าสาร6โมเนี่ยอยู่ในสารละลาย1ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้25โมเนี่ยก็เทียบไปนะคะก็จะได้ 4.17 ลิตรนะคะเพราะฉะนั้นจะเอาสาร6จุดเอา6โมลาร์เนี่ยจะต้องนำมา 4.17 ลิตรนะคะเสร็จแล้วเราก็เติมน้ำจนเป็น10ลิตรนะคะเราก็จะได้สารที่มีความเข้มข้น 2.5 โมลาร์นะคะหรืออีกวิธีหนึ่งนะคะเรารู้ว่าความเข้มข้นโมลาร์เนี่ยคือจำนวนโมต่อลิตรถูกไหมโมลาร์คือโมต่อลิตรนะคะหรือว่าเราลองแทนความเข้มข้นโมลาร์เป็น C หรือถ้าใครเรียนมาเป็น M ก็อาจจะเจอถูกไหมจำนวนโมคือจำนวนความเข้มข้นโมลาร์นะคะคูณกับปริมาตรเป็นลิตรนะคะหรือใช้สัญลักษณ์สมมติเป็นตัว V อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนื้อสารของฝั่ง6ลิตรที่เราเอามาเนี่ยก็จะมีเนื้อสารเท่ากับฝั่งของ 2.5 โมลาร์10ลิตรถูกไหมเพราะฉะนั้นเนื้อสารของฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นจำนวนโมของมันเนี่ยก็จะเท่ากับ6โมลาร์นะคะคูณกับปริมาตรที่เราต้องการหาเป็นลิตรนะคะเท่ากับตัวฝั่งของ 2.5 โมลาร์10ลิตรนะคะหรือจริงๆตรงนี้ก็คือ C1V1 เท่ากับ C2V2 ถูกไหมนี่ก็ใช้ในการเตรียมสารได้อย่างง่ายดายนะคะ C1V1 เท่ากับ C2V2 เนี่ยแล้วก็ย้ายค่าสมการแล้วก็ได้แทนค่าได้คำตอบเดียวกันกับวิธีการแรกนะคะที่เราใช้เทียบบรรยัตยางนะคะก็คือจะต้องเอาสารความเข้มข้น6โมลาร์เนี่ยมา 4.17 ลิตรนะคะคราวนี้เรามาลองเตรียมสารบ้างนะคะอยากเตรียมสารละลาย 0.1 โมลาร์คอปเปอร์ซัลเฟตนะคะปริมาณ500ลูกบาศก์เซนนะคะจากเกลือตรงเนี้ยผสมกับน้ำนะคะจะต้องชั่งคอปเปอร์ซัลเฟตตรงนี้กับน้ำเท่าไหร่นะคะทั้งเท่าไหร่บ้างนะคะเราก็ดูโจทย์นะคะสารละลาย 0.10 โมลาร์ปริมาตร500ลูกบาศก์เซนเดี๋ยวเราหาเนื้อสารก่อน 0.1 โมลาร์หมายความว่าไงใน1ลิตรมี 0.1 โมลถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแค่500ลูกบาศก์เซนนะคะก็เทียบเป็น 0.1 โมลาร์คูณกับ500ลูกบาศก์เซนหารด้วย 1,000 นะคะก็คือ 0.05 โมลตรงเนี้ยนะคะเพราะฉะนั้นจำนวนโมของคอปเปอร์ซัลเฟตก็คือ0.05 โมลนะคะใน500ลูกบาศก์เซนนะคะคราวนี้นะคะเราก็รู้ว่าจากโจทย์ให้มาเป็น250กรัมลูกต่อโมถูกไหมตอนนี้ถ้าเกิดเราเตรียมโดยใช้คอปเปอร์ซัลเฟต 0.05 โมลนะคะเราก็ต้องชั่งนะคะคอปเปอร์ซัลเฟตก็คือ 0.05 โมคูณกับมวลโมเลกุลก็คือ250กรัมต่อโมนะคะก็จะได้เป็น 12.5 กรัมนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเตรียมตรงเนี้ยก็คือก็จะชั่งสารเนี้ยนะคะ 12.5 กรัมแล้วก็เติมน้ำจะมีปริมาตร500นะคะนี่เพราะฉะนั้นเราก็ไล่จากโจทย์นะคะที่ให้มานะคะว่าเขาต้องการหาข้อมูลอะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นวิธีการเตรียมในห้องปฏิบัติการเนี่ยถ้าเราจะต้องการเตรียมสารเนี่ยนะคะ 0.1 โมลาร์500ลูกบาศก์เซนนะคะเราคำนวณแล้วว่าเราต้องชั่ง 12.5 กรัมนะคะเราก็จะเอาขวดเชิงปริมาตรมานะคะส่วนขวดเชิงปริมาตรนี้ก็จะมีความละเอียดสูงกว่าพวกบิ๊กเกอร์หรือกระบอกตวงนะคะแล้วก็จะมีขีดที่ใช้บอกปริมาตรนะคะดังนั้นเราก็จะชั่ง 12.5 กรัมเสร็จแล้วก็เทลงไปในขวดนะคะละลายนิดหน่อยนะคะละลายให้สารละลายให้หมดนะคะแกว่งให้ละลายให้หมดหลังจากนั้นก็ค่อยๆเติมน้ำนะคะค่อยๆเติมน้ำลงไปนะคะจนถึงขีดบอกปริมาตรนะคะจนถึงขีดบอกปริมาตรแล้วก็ปิดฝาเขย่าตรงนี้เราก็จะได้สารละลายที่มีความเข้มข้นที่ต้องการแล้วนะคะนี่ก็เป็นเทคนิคการเตรียมสารนะคะในห้องปฏิบัติการจากสารที่เป็นของแข็งนะคะให้เป็นสารละลายนะคะคราวนี้แบบฝึกหัดข้อต่อไปนะคะคราวนี้ลองคำนวณความเข้มข้นนะคะของสารละลายกรดซัลฟูริกในหน่วยโมเลลนะคะ
โมเลลคือโมลต่อกิโลกรัมถูกไหมถ้าเกิดเรามีซัลฟูริกแอซิด 24.4 กรัมนะคะละลายอยู่ในน้ำ198กรัมนะคะแล้วก็ให้โมเลกุลของซัลฟูริกแอซิดมานะคะคือ98กรัมเปอร์โมลนะคะเพราะฉะนั้นซัลฟูริกเราจะต้องการโมเลลก็คือโมลต่อน้ำหนักของตัวทำละลายเป็นกิโลกรัมถูกไหมเราก็แปลง 24.4 กรัมเนี่ยให้เป็นจำนวนโมลก่อนก็หารด้วยมวลโมเลกุลนะคะก็จะได้ 0.25 โมลนะคะตอนนี้ก็จะมีเนื้อสารซัลฟูริกอยู่ 0.25 โมลนะคะเราก็อาจจะเทียบไปได้นะคะ198กรัมมีซัลฟูริกแอซิดอยู่ 0.25 โมลนะคะ1,000 กรัมหรือ1กิโลกรัมเนี่ยมีเท่าไหร่นะคะก็แทนค่าแล้วก็แก้สมการออกมาก็ได้ 1.26 โมลแล้วนะคะหรือเรารู้ว่าโมแล้วคือโมต่อกิโลกรัมเนี่ยเราก็แทนไปได้เลยจำนวนโมก็ 24.4 หารด้วยโมลโมเลกุลถูกไหมแล้วก็ค่อยหารด้วยน้ำหนักเป็นกิโลกรัมนะคะมี198กรัมซึ่งก็คือ 0.198 กิโลกรัมนะคะก็แทนค่าเข้าไปก็จะได้ค่าความเข้มข้นในหน่วยโมแล้วออกมานะคะหรือวิธีที่สองนะคะถ้าเกิดใครเรียนมาแบบตัดหน่วยก็ได้เช่นกันนะคะก็เรารู้ว่าโมเลลคือโมลต่อน้ำหนักของตัวทำละลายเป็นกิโลกรัมถูกไหมก็ใช้ 24.4 กรัมของซัลฟูริกแอซิดนะคะส่วนด้วยน้ำ198กรัมนะคะเราก็แปลงน้ำให้เป็นกิโลกรัมแล้วก็198กรัมก็หารด้วย 1,000 กรัมนะคะก็เทียบว่า 1,000 กรัมต่อกิโลกรัมตรงเนี้ยตัดหน่วยนะคะก็จะได้น้ำในหน่วยกิโลกรัมแล้วก็ตัวซัลฟูริกแอซิดนะคะแปลงให้เป็นโมลก็หารด้วยโมเลกุลนะคะ 98.08 กรัมต่อโมลนะคะแล้วก็จะได้ 1.26 โมเลลคำตอบเท่ากันเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะใช้วิธีไหนในการคำนวณก็ได้นะคะให้ได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะลองดูแบบฝึกหัดข้อต่อไปนะคะจงคำนวณความเข้มข้นของสารละลายกรดไนตริกนะคะในหน่วยโมเลลนะคะถ้าเรามีไนตริกแอซิด95กรัมนะคะละลายอยู่ในสารละลายซึ่งมีน้ำหนักรวมเท่ากับ298กรัมนะคะเราก็รู้ว่าโมเลลก็คือโมของตัวถูกละลายนะคะส่วนด้วยมวลของตัวทำละลายเป็นกิโลกรัมถูกไหมตอนนี้ที่ต้องระวังตอนนี้คืออะไรนะคะโจทย์ให้เป็นน้ำหนักของตัวถูกละลายแล้วก็มาทำการหาจำนวนโมได้ถูกไหมแต่ละลายอยู่ในสารละลายเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นมวลของสารละลายนะคะแต่ถ้าเราคำนวณโมแล้วเราจะต้องหามวลเฉพาะของตัวทำละลายเท่านั้นนะคะดังนั้นนะคะเราก็รู้ว่า95กรัมเนี่ยมีจำนวนโมเท่าไหร่ก็หารด้วยนะคะตัวมวลโมเลกุลของกรดไนตริกคือ63นะคะก็จะได้เป็น 1.51 โมลนะคะคราวนี้น้ำหนักรวม298กรัมนะคะมีไนตริกอยู่95กรัมแสดงว่าตัวทำละลายเนี่ยหนักแค่298ลบ95เท่ากับ203กรัมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องระวังนะคะค่าโมเลลเนี่ยจะต้องเป็นส่วนจะต้องเป็นมวลเฉพาะของตัวทำละลายนะคะเป็นกิโลกรัมนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรารู้แล้วนะคะ203กรัมมีไนตริกอยู่ 1.5 โมลนะคะถ้า1กิโลกรัมหรือ 1,000 กรัมนะคะก็เทียบบัญญัติตัวอย่างก็จะได้เป็น 7.44 โมลแล้วนะคะมาที่หน่วยถัดไปบ้างนะคะคราวนี้เป็นเศษส่วนโมลนะคะเศษส่วนโมลหรือว่าโมลแฟลกชันตรงเนี้ยนะคะตัว x นะคะก็จะเป็นการบอกความเข้มข้นนะคะของสารละลายในอัตราส่วนจำนวนโมลขององค์ประกอบในสารละลายนะคะต่อจำนวนโมลทั้งหมดของสารละลายเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องพิจารณาจากชื่อก็บอกแล้วนะเศษส่วนโมลถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องทำการคำนวณหาจำนวนโมลทั้งหมดนะคะเศษส่วนโมลของ A นะคะหรือ XA เนี่ยก็ใช้จำนวนโมลของสาร A ส่วนด้วยจำนวนโมลทั้งหมดของสารที่มีอยู่ในสารละลายสมมติสารละลายมีสาร2ตัวก็ต้องคำนวณจำนวนโมลทั้ง2ตัวนะคะสารละลายมี3ตัวก็ต้องคำนวณจำนวนโมลทั้ง3ตัวนะคะแล้วก็เศษส่วนโมลไม่มีหน่วยนะคะสมมติถ้าเกิดสารละลายประกอบด้วยสาร2ชนิดก็คือ A และ B นะคะเศษส่วนโมลของสาร A เนี่ยก็เอาจำนวนโมลของสาร A
หารด้วยจำนวนโมลของสาร A บวกกับจำนวนโมลของสาร B เพราะว่าตอนนี้สารละลายเรามีแค่สาร2ตัวคือ A กับ B ถูกไหมเพราะฉะนั้นเศษส่วนโมลเนี่ยก็เอาจำนวนโมลของสาร A นะคะหารด้วยจำนวนโมลของที่มีอยู่ในสารละลายก็มีจำนวนโมลของสาร A บวกกับจำนวนโมลของสาร B นะคะตรงนี้ต้องระวังนะใช้โมลนะคะจำเศษส่วนโมลก็จะใช้จำนวนโมลนะคะเศษส่วนโมลของสาร B ก็ทำแบบเดียวกันอยากรู้เศษส่วนโมลของสาร B ก็เอาจำนวนโมลของสาร B นะคะหารด้วยจำนวนโมลทั้งหมดก็คือจำนวนโมลของสาร A บวกกับจำนวนโมลของสาร B นะคะซึ่งเศษส่วนโมลของสาร A XA ถ้าเรารวมกับเศษส่วนโมลของสาร B ก็จะมีค่าเท่ากับ1นะคะอันนี้ก็เป็นอีก1ความสัมพันธ์ที่เราถ้าเกิดเรารู้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันก็จะมีประโยชน์ทำให้การคำนวณของเราเร็วขึ้นด้วยนะคะก็คือถ้าเรารวมเศษส่วนโมลของสารทั้งหมดที่มีอยู่ในสารละลายเนี่ยจะได้ว่าผลรวมมีค่าเท่ากับ1นะคะมาลองทำแบบฝึกหัดนะคะจงคำนวณหาเศษส่วนโมลของแต่ละองค์ประกอบในสารละลายนะคะซึ่งแต่ละองค์ประกอบด้วย10กรัมของเพนเทน10กรัมของเฮกเซนและ10กรัมของเบนซีนนะคะแสดงว่าในสารละลายของเราตอนนี้มี3องค์ประกอบรวมกันอยู่ถูกไหมมีเพนเทนมีเฮกเซนแล้วก็มีเบนซีนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการหาจำนวนโมลของทุกสารในสารละลายเลยนะคะเพราะฉะนั้นเพราะถ้าเราอยากได้เศษส่วนโมลของเพนเทนเนี่ยเราก็ต้องเอาจำนวนโมลของเพนเทนหารด้วยจำนวนโมลของเพนเทนบวกกับจำนวนโมลของเฮกเซนบวกกับจำนวนโมลของเบนซีนนะคะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเราจะต้องทำการหาจำนวนโมลทั้งหมดเลยวิธีการหาจำนวนโมลเนี่ยก็คือเอาน้ำหนักหารด้วยมวลโมเลกุลนะคะดังนั้นถ้าองค์ประกอบของเพนเทน10กรัมเฮกเซน10กรัมเบนซีน10กรัมเราก็คำนวณหามวลโมเลกุลก่อนนะคะสมมติอันนี้ถ้าเขาไม่ได้ให้มวลโมเลกุลมาแต่เรารู้ถูกไหมคาร์บอนนี่เลขมวลคือ12นะคะไฮโดรเจนคือ1นะคะเพราะฉะนั้น12คูณ5เป็น60บวกกับ12ก็จะได้มวลโมเลกุลของเพนเทนคือ72นะคะโมเลกุลของเฮกเซนก็12คูณ6 72บวกกับ14ได้86นะคะมวลโมเลกุลของเบนซีน C6H6 ก็12 672นะคะบวก6ก็ได้78นะคะและทีนี้เราก็เอาน้ำหนักหารด้วยมวลโมเลกุลเลยนะคะ 10กรัมหารด้วย72ก็จะได้จำนวนโมลของเพนเทนก็คือ 0.138 นะคะส่วนถัดมาก็จำนวนโมลของเฮกเซนก็เอา10กรัมหารด้วย86ก็จะได้เป็นจำนวนโมลของเฮกเซนนะคะแล้วก็10กรัมหารด้วยมวลโมเลกุลของเบนซีนก็จะได้ตัวจำนวนโมลของเบนซีนมาแล้วเราต้องการจำนวนโมทั้งหมดของสารละลายแล้วก็จับจำนวนโมมาบวกกันนะคะ 0.138 บวก 0.116 บวกกับ 0.128 นะคะก็จะได้ว่าโมรวมเนี่ยก็คือ 0.382 โมนะคะดังนั้นถ้าเกิดเราจะหาเศษส่วนโมของแต่ละตัวนะคะอันนี้ตารางก็ยกมาจากหน้าเมื่อสักครู่นะคะก็คือเราได้จำนวนโมของแต่ละตัวออกมาแล้วก็รู้จำนวนโมรวมนะคะอย่างหาเศษส่วนโมของเพนเทนก็เอาจำนวนโมของเพนเทนก็คือ 0.138 หารด้วยจำนวนโมรวมก็คือ 0.382 นะคะก็จะได้เศษส่วนโมเป็น 0.361 นะคะหาเศษส่วนโมของเฮกเซนก็เอาจำนวนโมของเฮกเซนก็คือ 0.116 หารด้วย 0.382 ก็จะได้เป็นเศษส่วนโมของเฮกเซนนะคะของเบนซีนก็เอาจำนวนโมของเบนซีนหารด้วยเศษส่วนโมของเบนซีนนะคะก็จะได้เศษส่วนโมของเบนซีนออกมาก็คือ 0.335 กรัมนะคะทีนี้วิธีการเช็คว่าเราคำนวณถูกไหมเราก็รู้ความสัมพันธ์ที่ว่าถ้าเกิดเรารวมผลรวมของเศษส่วนโมของทุกตัวเข้าด้วยกันเป็นไงจะมีค่าเท่ากับ1ถูกไหมลองเอา 0.361 บวก 0.304 บวก 0.335 เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ1นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแบบฝึกหัดของการคำนวณเศษส่วนโมนะคะตรงนี้ที่มักจะผิดก็คือไปเอาน้ำหนักมาแทนเลยถูกไหมซึ่งเศษส่วนโมเนี่ยจากชื่อก็บอกแล้วต้องคำนวณเป็นจำนวนโมด้วยนะคะคราวนี้ถ้าเกิดกรณีที่ความเข้มข้นเนี่ยน้อยมากๆเลยนะคะก็จะเป็นผมส่วนใหญ่ก็จะใช้ในการพวกการบอกการปนเปื้อนของโลหะหนักในน้ำอย่างเงี้ยสมมตินะคะซึ่งโลหะหนักแม้ว่ามีปริมาณน้อยมากๆนะคะก็จะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อคนถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยของความเข้มข้นตรงนี้นะคะก็คือส่วนในล้านส่วนอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นใช้การบอกค่าการปนเปื้อนของสารนะคะก็คืออย่างถ้า
ส่วนในล้านส่วนนะคะก็คือ part per million นะคะ ppm นะคะอันนี้ก็จะเป็นน้ำหนักตัวถูกละลายนะคะหารด้วยน้ำหนักสารละลายนะคะแล้วก็คูณ10ยกกำลัง6นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่วยของนะคะ ppm ก็จะได้เลยก็คูณแค่10ยกกำลัง6ใช้น้ำหนักตัวถูกละลายส่วนด้วยน้ำหนักของสารละลายนะคะคราวนี้ถ้ากรณีส่วนใหญ่ที่เขาพิจารณาสมมติเป็นแหล่งน้ำอย่างเงี้ยนะคะถ้าใช้น้ำเป็นตัวทำละลายเนี่ยบางทีตัว ppm เนี่ยไม่ต้องใช้น้ำหนักก็ได้ก็ใช้ปริมาตรของสารละลายได้เลยนะคะเพราะว่าน้ำมันความหนาแน่น1กรัมต่อลิตรอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะก็คือตัวนะคะน้ำหนักของตัวถูกละลายนะคะตรงเนี้ยก็จะเป็นน้ำหนักของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะคะแล้วก็คูณ10ยกกำลัง6นะคะตัวนี้เพราะฉะนั้นหน่วยที่นิยมใช้ตรงนี้นะคะก็จะเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรนะคะหรือว่าเป็นไมโครกรัมต่อมิลลิลิตรนะคะหรือว่ามิลลิกรัมต่อกิโลกรัมตรงนี้นะคะแล้วก็ไมโครกรัมต่อกรัมตรงนี้ก็ได้นะคะความหมายของ1 ppm ก็คือใน1ล้านมิลลิกรัมเนี่ยมีสารอยู่1มิลลิกรัมนะคะถ้าเป็นของ1ในพันส่วนในพันล้านส่วนก็แบบเดียวกันต่างกันแค่ตัวคูณเนี่ยนะคะก็คือเป็นคูณ10ยกกำลัง9นะคะตัวนี้ก็จะเป็น ppb นะคะก็คือส่วนในพันล้านส่วนนะคะเพราะฉะนั้นตัวสรุปหน่วยของความเข้มข้นที่เราเรียนนะคะเราก็จะเรียนในส่วนของร้อยละโดยน้ำหนักร้อยละโดยปริมาตรร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตรนะคะอันนี้ก็คือเศษก็จะเป็นมวลของตัวถูกละลายนะคะส่วนด้านล่างก็จะเป็นมวลของสารละลายนะคะถ้าเป็นร้อยละโดยปริมาตรนะคะก็จะเป็นปริมาตรของตัวถูกละลายนะคะหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะคะถ้าเป็นร้อยละโดยน้ำหนักต่อปริมาตรก็จะเป็นน้ำหนักของตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะคะถ้าเป็นmolality อันนี้ก็จะเป็นโมของตัวถูกละลายนะคะหารด้วยปริมาตรของสารละลายนะคะเป็นลิตรนะคะส่วนโมลาร์ก็จะต่างกันอันนี้โมลาร์เป็นโมต่อลิตรนะคะจะเป็นปริมาตรของสารละลายตรงโมลาร์ก็จะมีข้อยกเว้นว่าเป็นโมต่อมวลของตัวทำละลายเท่านั้นนะคะในหน่วยกิโลกรัมนะคะเสร็จแล้วก็จะมีเศษส่วนโมก็คือจำนวนโมของสาร A หารด้วยจำนวนโมทั้งหมดของสารละลายนะคะส่วนของ ppb สไลด์2หน้าก่อนหน้านี้นะคะก็ถ้าเป็น ppb ก็น้ำหนักของตัวถูกละลายหารด้วยน้ำหนักสารละลายนะคะคูณ10ยกกำลัง6กรัมนะคะแล้วก็ถ้าเกิดบางทีใช้นะคะบางทีใช้ตัวสารละลายเนี่ยนะคะใช้ตัวสารละลายเป็นน้ำนะคะบางทีเขาใช้ในการบอกหน่วยของตัวนะคะบอกหน่วยของตัวความเข้มข้นนะคะเช่นความเข้มข้นของโลหะหนักในน้ำอย่างเงี้ยนะคะปกติเพราะว่าน้ำความหนาแน่นอันนี้จะต้องเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนนะคะก็คือ1กรัมต่อลูกบาศก์เซนนะเพราะฉะนั้นน้ำหนักตัวถูกละลายหารด้วยปริมาตรสารละลายเนี่ยก็จะคูณ10ยกกำลัง6นะคะส่วนในพันล้านส่วนตรงนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดใช้น้ำเป็นตัวทำละลายอันนี้ผิดนะความหนาแน่นจะต้องเป็นกรัมต่อลูกบาศก์เซนนะคะก็ถ้าเป็นตัว ppb ก็แค่คูณ10ยกกำลัง9เข้าไปนะคะดังนั้นตรงนี้ความคาดหวังในก่อนการทำประเมินฐานนี่ก็คือไม่ว่าบอกหน่วยอะไรมาเนี่ยนะคะจะต้องสามารถแปลงทั้งหมดนะคะให้กลับไปมาได้รู้ร้อยละโดยน้ำหนักก็จะต้องคำนวณเป็นโมลาร์ได้หรือบอกโมลาร์มาจะต้องสามารถแปลงกลับไปเป็นทุกหน่วยให้ได้นะคะ